คราวนี้พูดในประเด็นสงครามครับพี่น้องเวลาโนวัคพูดคนจะฟังเพราะคนเชื่อว่าโนวัคเป็นคนไม่กักโนวัคดองกักคือตอนนี้พี่น้องครับมันมีเรื่องของศาสนาขึ้นมาเหมือนกันคือตอนนี้ที่ประเทศจีนสิงคโปร์และอีกมากกว่า40กว่าประเทศได้มีการแบนบางศาสนาเพราะเชื่อว่าเป็นจุดเกิดของความขัดแย้งมากกว่าความสันติโนวัคจอโควิชพูดเรื่องโควิดตอนนี้เลื่อนขั้นขึ้นมาพูดถึงเรื่องของสงครามแล้วโนวัคก็พูดถึงเรื่องของ religion หรือว่าศาสนาแล้วโนวัคก็พูดว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเพราะใจแคบเกินไปพี่น้องครับเรื่องวันนี้อาจจะหนักเรื่องวันนี้อาจจะไม่ใช่สถิติแต่เรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดสังคมของไทยสนใจมากเท่าไหร่โอกาสที่ประเทศจะไปไกลยิ่งมากเพราะประเทศที่ยิ่งเจริญประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในโลกเขาจะไม่ค่อยดูข่าวบันเทิงเขาจะไม่ไปดูว่าคนนี้ซื้อรถอะไรคนนี้เปลี่ยนแฟนกี่คนแต่เขาจะไปดูว่าสถานการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นนั้นเขาเรียนรู้อะไรและเขาเปิดหัวใจยังไงและเขาปรับตัวเองอย่างไรให้ทันกับโลกและใช้ชีวิตในฐานะคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งของโลกได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้โนวัคจัดหนักจัดไปโควิด versus โนวัคลากกันมาตั้งแต่ต้นยันปลายปีครับตอนต้นปีนี้โนวัคอดลงแข่งรายการใหญ่ออสเตรเลียนโอเพ่นเพราะว่าความไม่ชัดเจนของผู้จัดนะบางหน่วยงานก็บอกลงเล่นได้แม้จะไม่ฉีดวัคซีนแต่บางหน่วยบอกเล่นไม่ได้สรุปงงสีเทาๆเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียได้แล้วนะครับแต่ว่าโดนกักบริเวณและสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเล่นพี่น้องครับล่าสุดเนี่ยปลายปีมีอีกหนึ่งรายการใหญ่ก็คือ US Open ก็ยังมี2กฎซึ่งทำให้คนงงๆครับฝ่ายจัดการแข่งขันก็บอกว่าโนวัคคุณมาแข่งได้แม้ไม่ฉีดวัคซีนแต่รัฐบาลอเมริกันบอกว่าถ้าเป็นต่างชาติแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนเราไม่ให้เข้าประเทศโนวัคก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดแล้วจากออสเตรเลียไม่ขอมาแข่งแล้วกันก็ลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเกิดโนวัคยอมฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ลงเล่นแล้วก็คว้าแชมป์ทั้งออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีแล้วก็ US Open ครั้งนี้เขาจะเป็นมนุษย์ที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ Grand Slam มากที่สุดถึง23ครั้งทั้งที่อายุน้อยที่สุดหากวัดกับราฟาเอลนาดาลและก็โรเจอร์เฟเดอเรอร์นี่ครับเขาอายุแค่35จากเซอร์เบียถ้ามาแข่งและคว้าแชมป์อายุน้อยสุดจะคว้าแชมป์มากสุดเหนือกว่าทั้งนาดาลจากสเปนแล้วก็เฟเดอเรอร์จากสวิสล่าสุดเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มีคนถามว่าจะเล่นเลย40หรือเปล่าเขาบอกไม่มีลิมิตครับแต่ว่าชีวิตโดยรวมต้องมาก่อนอาจจะไม่แข่งเยอะแต่รายการใหญ่ๆก็อาจจะลงเล่นอยู่แต่พี่น้องดูแล้วกันครับว่าการที่เขายินดีเคลี้ยงโอกาสทิ้งทั้ง Australian Open US Open เนี่ยทิ้งไปแล้ว2รายการถ้าเขายังคิดอย่างนี้อยู่ก็เท่ากับเป็นการตัดโอกาสตัวเองแต่เขายอมรับครับว่าแชมป์ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแล้วก็ได้เดินตามความเชื่อของตัวเองสำคัญกว่าแล้วก็ในการสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของสงครามนะครับเพราะว่าเขาโตมาในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองในบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาแล้วก็พูดได้น่าสนใจมากว่าคุณสามารถเปลี่ยนความเกลียดชังมาเป็นพลังให้แข็งแกร่งขึ้นได้ผมเปลี่ยนความแค้นเป็นพลังผมไม่มีวันลืมว่าอะไรเกิดขึ้นกับผมแต่ผมจะไม่จมอยู่กับอดีตที่แก้ไม่ได้มันไม่ดีที่จะแค้นกันไปตลอดกาลความเกลียดชังไม่มีวันแก้ความเกลียดชังได้แต่โลกมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่ประเทศใหญ่ทิ้งระเบิดใส่ประเทศเล็กๆเข้ามาฆ่าเข้ามาทำลายบ้านของคนที่บริสุทธิ์ซึ่งแผลนี้ไม่มีทางจางหายแต่ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองโดยการเปิดใจทำใจและก็ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ต้องมีความรักและต้องให้อภัยเพื่อป้องกันไม่ให้โลกบันไลไปมากกว่านี้ซึ่งโนวัคก็บอกว่ามันยากนะที่จะลืมและก้าวข้ามแต่ถ้าเราฝังใจกับอดีตเนี่ยคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรโนวัคบอกว่าเขานำทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนทำให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้นแพ้หรือไม่แพ้สมัยตอนเป็นเด็กวิ่งหนีสงครามมาแล้วฉะนั้นกดดันแค่ไหนจิบๆมากสำหรับเขาและทำให้เขาเห็นค่าในสิ่งเล็กๆมากขึ้นโลวัคเล่าว่าเขาภูมิใจว่าจุดแข็งที่สุดของเขาไม่ใช่การเป็นแชมป์แต่เป็นการเปิดหัวใจให้กว้างเพราะถ้าเราใจแคบเราก็จะไม่เรียนรู้อะไรเลยแต่เมื่อคุณเปิดใจคุณจะพัฒนาและเข้าใจโลกดีขึ้น
โนวัคพูดจุดนี้น่าสนใจนะฮะว่าปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะใจของเราเนี่ยแคบเราเลือกที่จะเข้าใจแต่ตัวเองแต่ไม่เข้าใจคนอื่นมันจึงมีสงครามศาสนาหลายครั้งเพราะยังมีบางกลุ่มเชื่อว่าพระเจ้าชั้นดีกับพระเจ้าคุณซึ่งหากเถียงกันแบบนี้เราจะฆ่าคนเป็นๆคนที่มีชีวิตจริงๆเพียงเพราะเราเถียงกันว่าใครดีที่สุดช่วงหน้าด่าพ่อล่อแม่มีเรื่องแน่ใบแดงแน่แล้วมีการด่าอะไรหนักกว่าด่าถึงพ่อแม่และนี่คือสิ่งที่นักบอลทุกคนควรฟังจากตำนานปีศาจ